สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเน้นความเท่าเทียมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนมุ่งให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะ พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนวิทยากรระดับจังหวัดโดยให้ทุกคนขับเคลื่อนสู่ระดับพื้นที่เพื่อเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมสร้างความเข้าใจหลักคิดที่ถูกต้องแก้ปัญหาเรื่องการปรองดองเชื่อมโยงที่ว่านวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายึดประชาชนเป็นหลักโดยมีกลไกในการขับเคลื่อนสีระดับตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดอำเภอไปจนถึงตำบลซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้น้อยลงยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลักมุ่งขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปค่ะ